ลูกชายตัวโตกว่าพ่อแล้วค่ะอู้โยนดินนี่น้อง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 อ่อนอ่อนค่ะหนูดาวอ่อนโอ้ยไปทับพ่อโอ้เอวหักเอวหนูดาวมีสติ๊กเกอร์หลายแล้วนะครับโดยพิมพ์ไปว่าช้างพลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่าคีเอเตอร์ครับก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่เอาน้ำแป๊บสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องช้างพายดาวมงคลนะคะหลังจากเสร็จจากทำบ้านค่ะไม่ใช่ว่าบ้านเสร็จนะคะคือเวลาช่างเขาเลิกงานค่ะก็มาปล่อยหมูดาวกินหญ้าหรือว่าให้ออกกำลังกายนะคะยามเย็นเย็นบรรยากาศบ้านดาวเชียงเดือนค่ะยามเย็นไม่เหมือนฝนจะตกค่ะเราก็ภาวนาตกก็ตกดีๆนะคะอย่ามีลมเลยเดี๋ยวลูกๆไม่มีที่นอนกันถ้าเกิดว่าเป็นลมก็ต้องขนย้ายกันไปนอนที่อื่นละค่ะเพราะว่าโรงช้างก็ฝนก็จะสาดเข้ามาแล้วก็จะเปียกนะคะแต่ถ้าตกธรรมดาก็ไม่เปียกค่ะคุณมานั่งทำอะไรลูกชายกินกอไผ่โอ้โหไปลูกชายกินกอไผ่ครับนั่งหงอยเลยวันนี้นั่งหงอยเหนื่อยใช่ไหมทำบ้านเหนื่อยยังไม่เสร็จเลยค่ะก็เร่งๆกันอยู่นะคะมาเอาลูกชายมาปล่อยกินหญ้าไม่มีเวลาปล่อยไอ้เนี่ยเจ้าดาวเล่นก็ใช้เวลานี่แหละค่ะยามบ้างคือตอนเย็นหลังจากเลิกงานนะคะก็มาปล่อยให้หมูดาวเล่นหรือว่ากินหญ้าคุณแม่ดาวว่าได้หมูดาวไหมทำไมมันนิ่งแบบนี้ธรรมดาแหละไม่ได้ไอ้นี่นานแล้วไงนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอาจจะมีคนถามว่าพี่เดือนจะอยู่ตรงไหนถ้าเกิดฝนตกนะคะนู่นค่ะอยู่กลางแจ้งค่ะตรงที่กลางแจ้งนะคะพี่เดือนเราเป็นผู้เสียสละค่ะก็ถ้าเราเอาผูกใต้ร่มไม้ก็กลัวลมกลัวฟ้านะคะก็เลยต้องผูกกลางที่โล่งๆแบบนั้นจะไม่อันตรายมากค่ะส่วนแม่แป้งกับพี่เดือนก็อยู่โรงช้างส่วนแม่กับพ่อก็อาศัยตรงที่แม่แป้งกับน้องดาวก่อนนะคะเพราะว่าโรงช้างบ้านเรายังไม่เสร็จค่ะก็เร่งอยู่นะคะแต่ก็อย่างว่าแหละค่ะเราทำทั้งทีก็ให้มันมาตรฐานไม่ต้องให้ได้ยินข่าวว่ามันออกหรือว่ามันผุมันพังอีกนะคะนี่ค่ะกลับมาดูที่หมูดาวเราเล่นดินไหมลูกกินกอไผ่ก่อนใช่ไหมอันนี้ยามเย็นๆยามเราว่างนะคะตอนเช้าๆแล้วก็ไหนจะตัดยงตัดหญ้าเก็บขยะก็ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ก็ทนๆดูไปก่อนนะคะดูนมครับไอ้ดาวมีนมไอ้ดาวมีนมด้วนมีนมด้วนมีนมด้วนเป็นนมแล้วมีของใครเชื่อแม่จะรอดท้องช้างใครจะรอดท้องช้างผมนี่แหละจะรอดได้ไหมตอบไม่ได้ดาวมีนั่งตรงไหนนี่นั่งตรงเสาอ๋อเสาสองต้นนี่คือมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะซื้อบอกว่าจะมาทำกันสารให้พี่เดือนแต่พอดีบ้านพ่อกับแม่พี่เดือนพังก่อนก็เลยต้องทำบ้านให้พ่อกับแม่ก่อนนะคะเดี๋ยวใจเย็นๆค่ะทำให้แน่ๆค่ะเป็นพี่นวลนะคะเป็นคนสั่งซื้อเหล็กซื้อเสามาว่าจะทำแล้วค่ะพอดีช่างนัดวันสองวันพอดีบ้านพ่อกับแม่พังก่อนค่ะเลยก็ต้องทำให้พ่อกับแม่อยู่ก่อนนะคะแต่ถ้าฝนตกถ้าไม่ลมก็ไม่สาดเข้าไปหาพี่เดือนนะคะตอนนี้ยังพออยู่ได้ค่ะเดี๋ยวรอก่อนนะคะให้ทำบ้านเสร็จแล้วจะทยอยทำให้ค่ะช่วงนี้ก็เร่งทำบ้านก่อนน้องกับเด็กดื้อเด็กแสบไหมนี่มันมีตูนนะอาการแบบนี้ไม่ใช่ว่าหมูดาวป่วยหรือว่าเป็นอะไรนะคะคือเขาโตแล้วเขาจะนิ่งหน่อยเวลาเล่นก็จะเล่นค่ะเวลากินเขาก็จะกินนะคะไม่เจ้าดาวเวลาปล่อยให้เล่นมันก็เล่นไงเวลาเราผมจับอย่างนี้ก็จะนิ่งบ้างเขายังเกรงใจพ่อกับแม่อยู่ค่ะไม่ค่อยเล่นถ้าเกิดว่าเป็นพี่เสือมานะคะโหสุดยอดค่ะคู่จิ้นกันคู่จิ้นกันสนุกมากเลยแหละไอพี่ลีคนหนึ่งเนี่ยเล่นด้วยกันดีเดี๋ยวจะรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมปล่อยให้เจ้าดาวกินกอไผ่ก่อน
แล้วผมก็ทิ้งเสร็จแล้วผมจะไปปล่อยที่นี่ดูหนังยุ่นหนึ่งดูหนังยุ่นมาดูมาคนไหนเอฟซีคนไหนฝากพี่ปูดมาเลยพี่ปูดนี่มันดื้อส่วนแม่แป้งกับพี่เดือนก็กินหญ้าชิวๆนะคะมาดาวนี่ไอเราก็ไม่ใช่ว่าไม่สงสารพี่เดือนนะคะที่ผูกกลางแจ้งสงสารเหมือนกันค่ะแต่มันจำเป็นก็ต้องให้พี่เดือนอยู่ข้างนอกก่อนนะคะเร่งๆทำครับช่วงนี้ก็เร่งทำอยู่ค่ะไม่ได้พักเลยค่ะอูกลางวันก็ทำไม่ค่อยได้แดดมันร้อนมันเป็นเหล็กด้วยค่ะมันร้อนก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงค่ะมันจะเร่งทำเลยก็สงสารช่างแกนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะช่างก็เป็นน้าที่บ้านค่ะเป็นน้องชายของแม่นะคะของแม่ดาวอีกทีนึงค่ะแกมาทำให้อาสามาทำให้เพราะว่าช่างที่เคยมาทำโรงช้างแกไม่ว่างค่ะแกติดงานยาวกว่าจะได้มาทำบ้านให้อู้ยสงสารพี่เดือนค่ะก็เลยให้ตาแกมาทำให้นะคะจะได้รีบเสร็จจะได้เข้าไปอยู่เร็วๆอ้วนดื้อมาเดี๋ยวพ่อพาไปปล่อยได้ไหมเล่นหน้าบ้านก็ได้เล่นไหมลูกหนูจะเล่นดินไหมโอ้ยจำไม่ได้แล้วอะไรไม่รู้แล้วจำมันจะออกก็ไม่ออกมันติดอยู่ที่ปากอ่ะมันจะเหมือนเอาเล่นไปลูกเล่นไปโอ้นี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นโอ้เขาเผาขยะนะคะมันก็จะแบบนี้นะคะหายใจไม่ออกมันจมอยู่หน้าบ้านครับดูครับมันจมอยู่หน้าบ้านพ่อตอนนี้นี่ก็สั่งจ้างเขาตัดต้นไม้ลงนะคะเพราะว่ากลัวมันเป็นอันตรายเวลาลมมาแรงๆเดี๋ยวกลัวมันหักทับสายไฟหรือโรงช้างนะคะก็เลยจ้างเขาตัดยังเหลือต้นนี้ค่ะเดี๋ยวให้พ่อดาวว่างๆเดี๋ยวก็ตัดลงค่ะมานี่น้องลงดาวอย่าดื้อมานี่ห้ามไปเด้อเว้ยนี่อันนี้อ่ะน้องลงมานั่งชมวิวมานั่งชมวิวหน้าบ้านน้องลงมองเห็นผมไหมครับลูกชายบางคนแล้วลูกชายตัวโตกว่าพ่อแล้วค่ะอุ้ยโอ้ยโยนดินโอ้ยเลยไม่ต้องไปจ้างรถเจนหรอกจ้างไม่เจนเลยก็มีแต่คุณแหละบอกแกจ้างแล้วบอกไม่ต้องจ้างให้ลูกชายเราทำมันเดียวก็เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปจ้างใครที่ไหนหรอกมีจ้างหมูดาวเลยแค่กล้วยไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายอะไรนะที่ของคนเป็นกล้วยพับเวลาเป็นกล้วยพับกล้วยพับเฮ้ยมานี่นี่อ่ะนี่น้องส่วนแม่แป้งก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับโอ้ยอยู่เฮ้ยดูพี่เดือนแล้วค่ะดูพี่เดือนแล้วค่ะดูความคึกขนองของพี่เดือนนะคะดูค่ะชนเสาที่ผูกพี่เดือนนะคะโหต่ำต่ำต่ำเลยอุ้ยทำอะไรแบบนั้นลูกมันจะเจดินจะดันดินจะไปดันพ่อนะลูกดันพ่อไม่ได้นะครับหนูดันพ่อไม่ได้นะครับน้องลงนั่งชมวิวพ่อพ่อนี่ดูชมวิวบรรยากาศแม่ดูแม่ดูสำหรับอ้อนอ้อนค่ะหนูดาวอ้อนโอ้ยไปทับพ่อโอ้โหเอวหักเอวหักดาวพ่อสีเอวหักโอ้ถ้าจะกินกระลมโอ้ยโน่เบียดเนาะเบียดโอ้ยขอโทษด้วยนะคะที่มีคำไม่สุภาพคำเปรียบเปรยค่ะโอ้บ่ายลีนอนหนูดาวนี่ป้องจะจอยจะไปโทรนอนเลยดีดาวอย่าแกล้งนอนดีอย่าแกล้งพ่อลูกเล่นดีๆพ่อทำงานเหนื่อยผู้ได้บรรยากาศมากครับเย็นสบายมากเหมือนฝนจะตกนะคะแต่สงสัยคงไม่ตกละมั้งทำให้เรากลัวแล้วก็จากไปใช่นี่แหละครับทำให้ผมไม่เหนื่อยคลายเครียดได้ค่ะคลายเครียดได้มันจะเกลียดดินทำไมไม่เกลียดอะไรใกล้พ่อดาว
ีแอคชั่นหน่อยสร้างบ่มีหัวสร้างบ่มีหัวสร้างอ้าลูกไม่หายว่าหายนู่นนู่นเขาพอใบหูเจ้าของสิใบหัวพอนกก้าวเล่ามูดาวไปไปมาพังอีกเลยพังมาแล้วดาวเอ้ยดาวเอ้ยดาวเอ้ยไอ้ยาไปใส่ไว้ยืมพี่ๆนี่ครับนี่เริ่มนี่ครับนี่นะคะบรรยากาศหน้าบ้านเดี๋ยวให้ดูหน้าบ้านค่ะนี่ค่ะเล่นหน้าบ้านเลยนะคะโชว์เลยโชว์ทางเข้าเลยค่ะหมูดาวนะอย่าทับพอได้ลูกจะมากินเบียร์ได้ยังลูกพอดีดินตรงนี้มันเป็นหลุมนะคะรถวิ่งมากๆน้ำมันซ้อแล้วมันเป็นหลุมก็เลยเอาดินมาลงให้ว่าจะให้รถไถเขามาดันนะคะพอดีไม่ต้องดันแล้วค่ะอ้วนดาวทำให้เรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วค่ะนี่อย่าเหมือนคักอู้จู่ๆอย่ารุนแรงหลายลูกพอแห้งตะเมยพอแห้งตะตัวหน่อยอยู่อย่าให้พ่อเกาให้เกาเกาบ้างพ่อเกาบ้างบ่ให้เกาอีกแพงสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างพายดาวมงคลด้วยนะคะ1ไลค์1แชร์คือ1กำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ